มีเพลงที่มีความหมายมาให้เราในวันนี้นะครับก็โดยปกติแล้วคุณสุเมธจะชินกับเพลงไทยหรือว่าอยากจะแปลเป็นภาษาอังกฤษดีครับแปลได้ก็ดีครับผมภาษาอังกฤษมันก็ดีครับพี่นะครับไม่เป็นไรนะครับเอาละครับคุณสุเมธเลือกเพลงนี้มาโดยเฉพาะว่ามีเหตุมีวัตถุประสงค์คือวันนี้เราส่งน้องเป็นนักแสดงที่อยู่ในวงการบันเทิงที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งและเป็นคนที่ดีมากเป็นพระเอกทั้งหน้าจอหลังจอนะฮะนอกจอในจอเขาเป็นหมดเลยนะฮะแล้วก็ทีแรกผมว่าจะไม่มาเหมือนกันนะฮะจะส่งน้องก็เหมือนกันคนละทัศน์นี่แหละครับครับผมก็คือคุณปอทฤษฎีนั่นเองนะครับก็มันมีช่วงหนึ่งที่ได้ร่วมงานกันหลายปีมาแล้วช่วงที่ได้รู้จักกับปอเนี่ยผมได้พูดคุยกันเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์ความเป็นอยู่แบบพอเพียงแบบในหลวงแล้วก็หลายๆอย่างนะฮะเรื่องการเกษตรนี่เยอะมากเขาสนใจมากตอนนั้นเขายังไม่ได้เริ่มปลูกพืชปลูกผักอะไรเท่าไหร่นะฮะก็แล้วก็ด้วยความที่ผมเองก่อนหน้าที่จะเจอเขาตอนนั้นนะผมก็ได้ทำงานทดลองไว้เซตหนึ่งประมาณ 4-5 เพลงแล้วมีบทเพลงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศท้องทุ่งบรรยากาศคลองบรรยากาศของสาวอาบน้ำริมคลองไอ้หนุ่มไปเห็นเข้าอะไรเงี้ยแล้วให้เขาฟังแล้วเขาก็ชอบมากครับฮะก็ไม่คิดว่าเขาจะเสียคือตอนที่เลือกเพลงนี้ก็ยังไม่ได้เขายังไม่ได้ถึงเวลาเสียครับนะฮะแต่ว่าก็คิดว่าจะเล่นเพลงนี้เพราะคิดถึงเขาเพราะตอนนั้นมีคนคิดถึงเขาทั่วประเทศไปหมดเลยเพลงนี้คุณสุเมธสร้างขึ้นเองด้วยก็ผมแต่งเองครับเป็นงานทดลองเพราะว่าไปผมสนใจงานของครูไพบูลย์บุญขันนะฮะที่ท่านมีลายกวีอยู่ในบทเพลงที่เป็นเพลงลูกทุ่งนะฮะแบบที่พูดถึงบรรยากาศท้องทุ่งได้งดงามมากๆนะฮะซึ่งผมก็คิดว่าในยุคสมัยของผมเนี่ยมันหาอะไรอย่างนั้นดูยากแล้วก็เลยอยากจะลองเขียนดูบ้างก็เลยทดลองเขียนขึ้นครับแล้วบังเอิญว่าได้พูดคุยเรื่องเกษตรพอเพียงกับปอแล้วก็เลยได้ให้เขาฟังก็เลยนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาว่าจะมาลองในวันนี้ก็ขออุทิศให้คุณปอด้วยครับให้น้องคนนี้ครับเพลงชื่อว่าจริงๆเพลงไม่เศร้าเลยนะฮะเพลงออกแนวขำๆด้วยซ้ำนะฮะชื่อเพลงว่าเพลงรักข้างคลองครับครับรักข้างคลองครับ ladies and gentlemen this is the dedication to our late movie star and the opera star who just passed away and we are now sending him up todayHome now.
จะซ่านจะซึ้งขึ้นกลิ่นนวลนางที่หอมไม่มีวันสางตราบที่พี่ยังหายใจขอบคุณครับเป็นบรรยากาศที่เคยร่วมงานกับปอนะฮะในละครเรื่องต้มยำลำซิ่งเขาต้องเป็นเจ้าของค่ายผมต้องเป็นโปรดิวเซอร์ประจำตัวประจำค่ายเขานะฮะก็เลยได้แลกเปลี่ยนบทเพลงนี้ให้กันฟังนะฮะแล้วก็อีกหลายบทเพลงที่วันนี้ก็อยากจะน่าจะยังวนๆอยู่มั้งนะฮะปอมีความสุขนะอยู่บนสวรรค์สักวันก็คงได้เจอกันแน่ๆนะฮะไม่ว่าชาตินี้ชาติหน้าหรือชาติไหนก็แล้วแต่ผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะแล้วก็มีเพลงหนึ่งมาฝากครับผมเป็นบทเพลงของสุนทราภรณ์ครับ